สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสภินนะคะวันนี้ยายจะนำเสนอการทำน้ำยาปักใต้แบบง่ายๆนะวัสดุหาไม่ยากค่ะเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อปลาสดๆจากในตลาดมาต้มกว่าจะแกะเนื้อนะคะเราไม่ต้องเลยทีนี้จะทำยังไงนะคะขั้นตอนเดี๋ยวยายบอกค่ะคือเราจะต้องมีเครื่องแกงค่ะเครื่องแกงปักใต้นี่แหละค่ะอัตราส่วนนะคะอัตราส่วนของยายที่ลงตัวเนี่ยค่ะก็จะใช้เครื่องแกง1ช้อนโต๊ะปาดนะอัตราส่วนที่ว่าเนี่ยเครื่องแกง1ช้อนโต๊ะแบบเนี้ยปาดต่อกะปิ1ช้อนโต๊ะพูนนะแล้วก็กุ้งแห้งก็1ช้อนโต๊ะพูนนะคะพูนนี่เครื่องแกงต่อน้ำกะทิที่เป็นขวดๆเนี่ยเป็นขวดหรือเป็นกล่องก็แล้วแต่1กล่อง1ขวดอันนี้คืออัตราส่วนนะคะแต่สำหรับวันนี้แล้วก็เราจะใช้ปลา1กระป๋องส่วนที่บอกเนี่ยค่ะปลาทูน่ากระป๋องยายจะซื้อที่มันค่อนข้างที่จะเป็นแซนด์วิชฮะไม่ใช่สเต็กเป็นแซนด์วิชเละๆมันจะถูกค่ะเพราะว่าเราจะต้องมาปั่นนะขั้นตอนแรกเราก็จะเอาเครื่องแกงเนี่ยค่ะเครื่องแกงที่1ช้อนโต๊ะปาดกะปิ1ช้อนโต๊ะพูนปลาทูน่ากระป๋องแบบละเอียด1กระป๋องนะ1กระป๋องกุ้งแห้ง1ช้อนโต๊ะพูนนะปั่นให้เข้ากันอันนี้คือ1ส่วนนะแต่วันนี้ยายทํา2กระป๋องคือ2ส่วนแล้วก็เพิ่มอัตราส่วนไป2กระป๋องต่อเครื่องแกง2ช้อนโต๊ะปาดกะปิ2ช้อนโต๊ะพูนน่ะก็แล้วแต่ถ้าทํากินกัน2คนยายจะทําส่วนเดียวนะหลังจากนั้นเราไปปั่นค่ะปั่นปลานะเครื่องแกงกะปิใส่น้ําเล็กน้อยให้เข้ากันให้เข้ากันให้ละเอียดเลยนะคะละเอียดเลยจากนั้นเรากุ้งแห้งเนี่ยกุ้งแห้งจะกุ้งแห้งเราจะปั่นหรือจะบุบจะไปตำก็ได้แต่อย่าละเอียดนะคะให้มันเป็นหยาบๆเนี่ยมีเลเยอร์ของความหยาบของกุ้งแห้งอยู่ในนี้นะหลังจากนั้นเราก็มาผัดเครื่องแกงเนี่ยนะตอนแรกน้ำจะน้อยกว่านี้เมื่อกี้ยายเติมน้ำเปล่าไปแล้วนะเราก็ผัดให้มันหอมเครื่องแกงเนี่ยนะเราอย่าเพิ่งใส่น้ำไปเยอะหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำเนี่ยยายเติมน้ำลงไปหน่อยนึงเดี๋ยวยายจะเติมอีกเล็กน้อยนะคะส่วนความเค็มเนี่ยมันอยู่ในกะปินะอยู่ในกะปิอยู่ในเครื่องแกงแล้วนะคะถ้าไม่เค็มเราจะให้เติมเกลือค่ะอย่าไปเติมน้ำปลานะมันจะเสียรสแล้วมันจะไม่อร่อยนะทำตามสูตรของยายเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวก็เติมน้ำประมาณนี้ละเดี๋ยวพอเดือดอีกทีนึงเราก็จะใส่กะทิ2กล่องยายทำ2ส่วนนะยายทำ2ส่วนถ้าส่วนเดียวก็กล่องเดียวอันนี้เข้าใจนะคะเดี๋ยวก็ยายอาจจะใส่อัตราส่วนไว้ใต้คลิปไว้ใต้ที่เราลงคลิปไปนะคะเนี่ยเริ่มเดือดละเดี๋ยวปล่อยให้เดือดอีกเล็กน้อยนะคะถ้าปิดฝานี่จะเดือดไวแต่ไม่เป็นไรยายังไม่ปิดสิ่งที่ขาดไม่ได้นี่คือใบมะกรูดใบมะกรูดบ้านยายเองนะจะอ่อนจะแก่ได้ทั้งนั้นวันนี้อ่อนๆมันสูงเอาไม่ถึงยายก็เอาที่มันไม่อ่อนเท่าไหร่ถ้าอ่อนๆ นี่ยายที่จริงยายชอบเพราะเราจะเคี้ยวใบมะกรูดได้ด้วยนะแต่วันนี้มันอยู่สูงก็ไม่ได้หาไม้สอยก็เด็ดๆเอาเนี่ยน้ำยาทำง่ายอ่ะน้ำยาปักใต้น้ำยาภาคกลางก็คล้ายๆกันนะคะแต่เราต้องปั่นพวกกระชายไปด้วยค่ะน้ำยาภาคกลางเราก็ใช้เครื่องแกงภาคกลางเครื่องแกงแดงแต่นี้ต้องใช้เครื่องแกงปักใต้นะก็ไปซื้อตามร้านที่เราชอบคิดว่าดีนะร้านปักใต้นั่นแหละ
เดี๋ยวยายเร่งไฟอ่ะเดือดแล้วค่ะเดือดแล้วเราก็จะใส่กะทิลงไปค่ะใส่ลงไปเลยนี่คือ1ขวดตามด้วยขวดที่2ทีนี้น้ำเราจะเพิ่มมากแค่ไหนเดี๋ยวเราดูนะคะคือตอนแรกมองเหมือนเนื้อปลาน้อยนะพอเย็นเนื้อปลามันก็จะฟูขึ้นการใส่กุ้งแห้งเนี่ยมันดีมันมีกลิ่นมันมีความหวานไปในตัวของกุ้งแห้งอันนี้คือสูตรบ้านยายเลยล่ะค่ะแม่เคยทำแม่เคยทำขนมจีนขายยายเป็นคนขายสมัยนั้นนะแต่แม่ก็ช่วยทำตอนนี้แม่ยายก็89แล้วยายก็ย่าง69นี่ค่ะเห็นไหมเราจะเอาน้ำเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้นะเดี๋ยวเพิ่มอีกนิดนึงเพิ่มอีกนิดเดียวนะพอเราก็ซื้อขนมจีนมาเมื่อกี้ก็2เข่งขนาดกลางนะไม่เล็กทำง่ายๆลองทำกันดูนะคะช่วงนี้เราอย่าให้แตกมันนะอย่าให้มันเขาเรียกว่าเดือดพล่านมันก็จะแตกคือตัวน้ำยามันก็จะแตกแล้วมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นลูกๆไม่โอเคนะเนี่ยเราคนไปเพราะกะทิของเราก็ถือว่าเป็นกะทิที่มันสุกมันผ่านการอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะการฆ่าเชื้ออะไรมาเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นหัวกะทิแท้ตอนนี้เราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปเลยใส่มากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ชอบเนี่ยคนไปเรื่อยๆนะตอนนี้นะนี่ง่ายเห็นไหมคะใช้เวลาไม่นานเลยเนี่ยนี่ทำเป็นอาหารมื้อเช้าด้วยเนี่ยยายเนี่ยกินทั้งวันเลยวันนี้นะผักก็แพงๆตอนนี้ยายซื้อผักมาถุงหนึ่งไม่กี่อย่างอะร้อยหนึ่งเลยอะ100บาทแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บกฐินรอบรั้วเราเลยลองทำกันดูนะคะส่วนรสชาติเนี่ยความเค็มก็ค่อนข้างเค็มไม่เป็นไรเพราะเราไปกินกับขนมจีนเดี๋ยวยายจะชิมดูความเค็มแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวใครกินเค็มเยอะยังเติมน้ำปลาอะไรเอาเองตอนที่เป็นจานของตัวเองนะคะนี่ความเผ็ดกำลังดีเลยนะทวนอีกนิดนึงคือใช้เครื่องแกง1ช้อนปาด1ช้อนโต๊ะอย่างเงี้ย1ช้อนปาดกะปิ1ช้อนพูนปิดนะกุ้งแห้ง1ช้อนพูนกะทิ1กล่องหรือ1ขวดปลาทูน่า1กระป๋องนี่ต่อ1ส่วนถ้าคุณทานกันหลายๆคนอาจจะทํา2ส่วน3ส่วนก็เพิ่มตามที่ยายบอกไปยายเคยทําไปให้ลูกชายเอาไปเลี้ยงเพื่อนที่ทํางานอันนั้น5ส่วนเลยอ่ะกินทานกันเยอะฮะ5ส่วนก็ได้เหมือนกับทําส่วนเดียวเนี่ยนะคะเพราะว่าเป็นมาตรฐานของเราแล้วนะคะโอเคมาทำขนมจีนน้ำยาขนมจีนปักใต้น้ำยาปักใต้ง่ายๆค่ะอร่อยทานกันสวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงโชคดีในทุกๆเรื่องนะคะสวัสดีค่ะ